สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับคลิปวิดีโอนะครับสอนการใช้งานการตัดต่อโปรแกรมด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro นะครับครับสำหรับบทเรียนนี้นะครับเราจะมานะครับฝึกการทำงานนะครับการทำวิดีโอซ้อนวิดีโอหรือวิดีโอโอเวอร์เลยนั่นเองนะครับเหมือนที่เราเห็นในในทีวีที่เป็นการนำเสนอข่าวทั่วไปนะครับลักษณะแบบนี้ครับ Do treated badly? you have black box insurance complaint? The company you are with treated you insurance have Have the with a black are e t ครับก็จะเป็นการนําเสนอข่าวที่ผู้ประกาศข่าวนะครับก็จะอ่านข่าวแล้วก็จะมีภาพขนาดย่อนะครับของข่าวให้ดูเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาฝึกทํากันนะครับครับในที่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะลบนะครับคลิปวิดีโอจากไทม์ไลน์ไปก่อนแล้วกันนะครับก็คลิกลากนะครับ กอบทั้งหมดแล้วกดปุ่ม delete ที่แป้นคีย์บอร์ดทิ้งไปนะครับครับผมได้เตรียมคลิปวิดีโอไว้แล้วนะครับก็ตัวแรกผมจะเอามาไว้ที่แท็กที่1นนะครับตัว v 1ตัวนี้นะครับก็เป็นคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับผู้ประกาศข่าวนะครับผมก็คลิกนะครับลากมาไว้ที่ v 1นะครับก็จะเป็นคลิปวิดีโอนะครับผู้ประกาศข่าวอ่านข่าวนะครับ ต่อไปอีกคลิปวิดีโอหนึ่งก็จะเป็นคลิปภาพเหตุการณ์ข่าวนะครับผมก็จะเอามาไว้ที่แท็กที่2ตัวนี้นะครับก็คลิกลากมาไว้ที่แท็กที่2นะครับแบบนี้ครับก็จะเป็นวิดีโอที่ซ้อนกันนะครับในวิดีโอ2ตัวนะครับเห็นไหมครับก็เดี๋ยวผมอ,อย่างแรกนะครับในคลิปวิดีโอตัวนี้ผมจะใช้แค่ภาพ จะไม่ใช้เสียงของคลิปนี้ผมก็จะตัดเสียงออกก่อนนะครับวิธีการตัดเสียงออกก็คลิกเลือกที่คลิปนะครับคลิกเลือกที่คลิปแล้วก็คลิกขวาที่คลิปนะครับคลิกขวาที่คลิปแล้วก็คลิกคํว่าอ่านลิงก์ตัวนี้นะครับคลิกเลือกคํว่าอ่านลิงก์ครับก็จะเห็นว่าคลิป2ตัวนี้แยกเป็นอิสระจากกันจะไม่เหมือนคลิปที่เราไม่ได้อ n l นลิงก์เห็นไหมครับเมื่อเราคลิกเลือก ที่เป็นวิดีโอเราก็จะเลือกคลิปเสียงไปด้วยเนื่องจากมันลิงก์กันอยู่นะครับแต่ตัวนี้เราสั่งแยกไปแล้วนะครับเราก็จะเอาแต่ภาพวิดีโอไว้เสียงเราไม่เอาเราก็มาคลิกที่แท็บออดิโอตรงนี้นะครับแล้วก็กด delete กดปุ่ม delete ที่แป้นคีย์บอร์ดลบทิ้งไปครับครับเราก็จะได้เฉพาะนะครับวิดีโอที่เป็นเสียงตัวนี้นะครับครับเดี๋ยวผมจะทําการนะครับเลือกนะครับ วิดีโอแค่บางส่วนนะครับเพราะวิดีโอมันยาวนะครับผมก็ทําการย่อขยายซึ่งการตัดคลิปวิดีโอนั้นนะครับเราสามารถย้อนกลับไปดูในคลิปที่แล้วได้นะครับที่ผมได้สอนไว้นะครับผมก็ย่อคลิปวิดีโอเลือกวิดีโอแค่บางส่วนนะครับแล้วก็ใช้ลัสเ์ทูลตัดส่วนท้ายนะครับนะครับแล้วก็ลบทิ้งไปนะครับดึงคลิปวิดีโอเข้ามานะครับ ส่วนท้ายดึงมาให้เท่ากันนะครับก็จะเป็นวิดีโอซ้อนทับกันแหละนะครับ2ตัวนะครับเป็นวิดีโอซ้อนทับกันคราวนี้วิดีโอตัวบนนี้มันก็ต้องมีขนาดเล็กกว่าวิดีโอตัวล่างนะครับก็วิธีการทํานะครับก็ให้เราคลิกเลือกคลิปวิดีโอตัวบนนี้นะครับแล้วไปที่แท็บ Effect Control นะครับไปที่แท็บ e f f e c t Control แท็บนี้นะครับคลิกนะครับถ้าเราไม่คลิกเลือกคลิปวิดีโอ คำสั่งมันจะไม่ขึ้นมานะครับจากนั้นเราต้องคลิกเลือกคลิปถึงจะมีคําสั่งขึ้นมาครับในการทําให้วิดีโอนั้นมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงนะครับเราจะใช้คําสั่งสเกลนะครับใช้คําสั่งสเกลนะครับเราสามารถเอาเมาส์ไปชี้นะครับคลิกค้างไว้ลากไปทางซ้ายจะเป็นการย่อขนาดวิดีโอให้เล็กลงหรือถ้าลากไปทางขวาก็จะทําให้ขนาดวิดีโอใหญ่ขึ้นนะครับในที่นี้ผมก็จะทาให้วิดีโอมันเล็กลงหรือเราสามารถที่จะ คลิกนะครับแล้วก็พิมพ์ตัวเลขใส่ได้เลยนะครับแบบนี้นะครับใส่เข้าไปครับคราวนี้คลิปวิดีโอของเราก็จะมีขนาดเล็กลงแบบนี้นะครับผมก็จะเคลื่อนย้ายนะครับคลิปวิดีโอไปไว้ทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้คลิปวิดีโอเนี่ยได้แสดงข่าวโดยที่ไม่บังนักข่าวนะครับก็ผมไปคลิกเลือกที่โมชั่นเลยนะครับคลิกที่แท็บโมชั่นเลย ก็จะทําให้เราเคลื่อนย้ายได้เลยนะครับก็จะมีจุดนะครับทั้ง8จุดรอบอยู่แล้วก็คลิกเลือกวิดีโอขยับได้เลยนะครับจะไปไว้ตำแหน่งตรงไหนครับสมมุติผมไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่แสดงวิดีโอเล็กๆนะครับก่อนที่จะไปชมข่าวในภาพขนาดใหญ่กันนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะทําให้เราซ้อนคลิปวิดีโอ แล้วก็แสดงผลคลิปวิดีโอสองตัวในเวลาเดียวกันได้นะครับสองตัวในเวลาเดียวกันได้แบบนี้นะครับ Do you have a black box insurance complaint? Have the company you are with treated you badly? Tell us about. ครับนี่คือนะครับการทำวิดีโอซ้อนวิดีโอนะครับการทำวิดีโอซ้อนวิดีโอก็กเป็นอ,อีกเทคนิคหนึ่ง นะครับซึ่งถ้าเราต้องการซ้อนวิดีโอหลายๆตัวก็สามารถที่จะลากวิดีโอเนี่ยเอามาไว้ที่แท็กเหนือทัดไปนะครับแท็กที่3ที่4ที่5ต่อไปได้เลยครับเดี๋ยวเรามาฝึกทํากันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะนำนะครับไฟล์วิดีโอเข้า Import เข้ามานะครับก็เดี๋ยวผมเปิดไม c o คอมพิวเตอร์นะครับนำไฟล์วิดีโออีก2ไฟล์เข้ามานะครับก็จะเป็นไฟล์ที่แสดงนะครับ บาร์ของข่าวนะครับกับโลโก้ breaking news นะครับ Import เข้ามาก็คลิกค้างไว้ลากเข้ามานะครับครับก็เดี๋ยวตัวแรกนะครับผมก็จะนำนะครับบาร์นะครับที่จะอยู่บริเวณข้างล่างนี้มาไว้ที่ตัวแท็กที่3แท็กตัว v 3นี้นะครับก็คลิกลากมานะครับมาไว้นะครับแบบนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็น bar นะครับอยู่ข้างล่างนี้เห็นไหมครับตอนนี้ก็จะซ้อนตัวที่3เข้ามาแล้วนะครับตอนนี้วิดีโอเราซ้อนกันอยู่นะครับ3ตัวนะครับก็จะมีตัวออต้นแบบตัวล่างนะครับตัวหลักตัวที่2ก็จะเป็นตัววิดีโอตัวเล็กๆนะครับที่เป็นย่อข่าวนะครับแล้วก็ตัวที่3ามจะเป็น bar ข้างล่างนี้นะครับคราวนี้มันมีมาค่า default นะครับมันมีมาให้3แท็ก ถ้าเราจะเพิ่มแท็กอื่นๆเข้าไปจะทาอย่างไรนะครับก็มีหลายวิธีด้วยกันนะครับก็มีหลายวิธีแต่วิธีที่ผมใช้ประจํานะครับก็จะใช้วิธีการคลิกนะครับลากตัววิดีโอที่จะวางมาไว้ตรงช่องว่างตรงไทม์ไลน์ตรงนี้นะครับมาวางตรงไทม์ไลน์ตรงนี้ก็มันก็จะเพิ่มแท็กให้อัตโนมัตินะครับเดี๋ยวผมคลิกค้างไว้ลากมาใส่นะครับตรงที่ว่างตรงนี้นะครับพอเราคลิกลากวาง โปรแกรมก็จะสร้างแท็กใหม่เพิ่มขึ้นให้เราอัตโนมัตินะครับหรือถ้าเราอยากจะสร้างเพิ่มขึ้นไว้เองรอไว้เลยก็ได้นะครับก็โดยการที่เราตรงวิดีโอแท็กตรงนี้เราก็คลิกขวาแล้วจะมีคาว่า add tag นะครับเนี่ยครับ add tag หรือในทางตรงข้ามถ้าเราต้องการจะลบแท็กก็เลือกได้เลยครับว่าจะลบแท็กไหนอย่างเช่นต้องการ add tag คลิกเข้าไปเราต้องการ add เข้าไปอีกกี่แท็ก แล้วก็ใส่ตัวเลขตรงนี้นะครับหรือถ้าเราต้องการที่จะลบแท็กนะครับคลิกขวาเลือก delete tag ก็เลือกว่าเราจะลบแท็กไหนนะครับอย่างเช่นแท็กวิดีโอผมต้องการลบแท็กที่2ก็คลิกเลือกแล้วก็โอเคไปแท็กที่2ก็จะถูกลบไปอย่างนี้นะครับแต่ผมแนะนําวิธีง่ายก็คือลากเข้ามาตรงที่ว่างของไทม์ไลน์ก็จะเพิ่มแท็กตัวถัดไปให้กับเรา ะครับตอนนี้โลโก้ของผมก็มาอยู่ทางด้านขวามือบนเห็นไหมครับตอนนี้ก็จะเป็นการซ้อนวิดีโอนะครับหลายๆตัวในคราวเดียวกันนะครับในคราวเดียวกันในที่นี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับก็จะมีการซ้อนอยู่4ตัวด้วยกันนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้ <laughs> ก็จะแสดงผลได้ดังนี้ครับ Do you have a black box insurance complaint? Have the company you are with treated you badly? Tell about ครับนี่ก็คือการซ้อนวิดีโอนะครับซึ่งในการซ้อนวิดีโอนั้นเราสามารถซ้อนวิดีโอในหลายๆวิดีโอในคราวดเดียวกันได้นะครับ